สวัสดีครับสรุปข่าวลีฟพูนะครับประจำวันที่9มกราคมกับผมคนแองนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีฟพูกันนะครับเอ็กโคเปิดเผยนะครับสาเหตุที่เจอร์กินคอปไม่ค่อยชอบซื้อในเดือนมกราคมนะครับรวมไปถึงข่าวลือในโลกออนไลน์นะครับว่าเตียโก้อาจจะบาดเจ็บยาวนะครับขณะที่คาริอุสนะครับมีลุ้นประเดิมเล่นในเกมเอฟเอคัพเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ ศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับทั้งซาวบาและก็โฮมเทเตอร์นะคุณภาพสูงราคาย่อมเยาวมีให้เลือกหลากหลายรุ่นทั้งลำโพง5.13.1หรือว่าจะเป็นซาวบานะครับก็ทันสมัยครบเครื่องดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้หมดนะครับการันตีคุณภาพเบ็ดหนักแน่นถ้าเสียงไม่ดีจริงนะครับยินดีคืนเงินโดยศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับสนใจใต้ลิงก์วิดีโอเดี๋ยวแปะลิงก์ช่องทางการเข้าไปสั่งซื้อดูอรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้รวมถึงรถยนต์ซูซูกินะครับใครที่สนใจเป็นเจจ้าของับ กับเจ้าตัวนี้นะครับเซลริโอเป็นคอมแพคคาร์ที่ประหยัดน้ํามันขับขี่คล่องตัวสนุกนะครับ20กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นแล้วก็ราคาเริ่มต้น328,000บาทรวมไปถึงผ่อนง่ายๆนะครับสบายกระเป๋าเดือนละ1,999บาทเป็นเริ่มต้นสนใจไปที่ช์รุมทั่วประเทศได้เลยครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้ที่เตรียมมาฝากกันนะครับก็แน่นอนถ้าเป็นปรีวิวในเมื่อวานนะรีวิวไปให สักนิดนึงแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ต้องมาดูกันเพิ่มเติมเพราะว่ามีบทสัมภาษณ์ของทางาผู้ช่วยอย่างปีเตอร์คาเวียร์ที่ให้สัมภาษณ์แทนโค้ชคนอื่นๆน,นะครับแทนครอปแทนเป๊ปไรเดอร์เพราะว่า2คนนั้นยังไม่พร้อมมาให้สัมภาษณ์ยังมีการติดโควิดอยู่ทีเนี้ยเอาย้ำมนอีกทีหนึ่งแลวการเวีรยพูเตะสามทุ่มนะครับเดี๋ยวจะเกินเวลากันนะเตะวันนี้3ามทุ่มเจอชูสบิลลี่นะครับก็ถ่ายทอดสดทาง b ีอินสปอร์ตหแล้วก็มี2 ID ด้วย นะก็จะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยนะฮะของปีเตอร์คาเวตที่พูดไว้ในเมื่อวานนี้ปีเตอร์คาเวตเนี่ยก็นะครับมาทําหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์นะครับเป็นคนถแถลงข่าวแทนปกติจะต้องเป็นครอปหรือไม่ก็เป๊ปไรเดอร์ไงแต่ว่า2คนนี้มีการติดโควิดไงเจ้าตัวก็พูดไว้นะครับเอาเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมของทีมแล้วกันนะปีเตอร์คาเวตเนี่ยบอกว่า เราหวังว่าครอปนะจะกลับมาช่วยเราได้ในสุดสัปดาห์นี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับหวังไว้แบบนั้นคือครอปน่าจะพ้นกาหนดการกักตัวแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่รออยู่อย่างเดียวเลยสาหรับครอปคืออะไรฮะรอตรวจถ้าผลตรวจกลับมาเป็นลบก็คือไม่มีโควิดในร่างกายแล้วก็จะสามารถยืนอยู่ข้างสนามในเกมคืนนี้ที่เจอกับชูสบิ e ลีทาวน์นึกสเอฟได้อันนี้คือสิ่งที่ คาเวสบอกว่ามีลุ้นเลยที่จะได้ครอปกลับมาในคืนนี้นะเป็นข่าวดีขณะที่พอจอยก็เขียนในบทความของเขาครับว่าคนที่น่าจะพร้อมนะจะมีพวกฟานไดฟาร์มิญโญแอนดี้โรเบสันแล้วก็เคลเลเฮอร์ที่อาจจะพร้อมนะสี่คนนี้อามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้ลงทีนี้เท่านี้ยังไม่พอครับสิ่งที่ปีเตอร์คาเวียสอัปเดตไว้เพิ่มเติมอีกนั่นก็คือเกี่ยวกับสภาพทีม นักข่าวก็ถามว่าแล้วตอนนี้มีคนติดโควิดกี่คนคนเจ็บเท่าไหร่และคนที่หายกลับมามีใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ปีเตอร์คูเวก์แกตอบอย่างนี้ครับแกบอกว่าผมไม่สามารถบอกจํานวนที่พร้อมแบบแน่ชัดได้เพราะว่าตอนเนี้เรามีคนเจ็บอยู่อีก2อสคนมีคนป่วยอีกจํานวนหนึ่งมีคนติดโควิดด้วยแล้วเราก็ต้องรับมือกับมันแล้วเราก็ยังต้องรอผลตรวจไงต้องรอผลตรวจว่าเอ๊ะอีกสอสาคนเนี่ยใครจะหายกลับมา หรือยังไงมันมันตรวจกันเรื่อยๆครับมันก็ต้องรอดูว่าใครจะกลับมาบ้างดังนั้นทําให้ผมบอกไม่ได้ชัดๆว่าใครจะพร้อมบ้างแต่ที่แน่ๆที่ผมคอนเฟิร์มได้ก็คือเราเนี่ยจะหาทางจัดชุดผสมที่เหมาะสมลงไปเล่นในสนามได้นะครับเราจะหาทีมที่ลงไปเล่นเพื่อใช้ชนะได้แน่นอนส่วนมาติบเนี่ยคนที่คนด้านซ้ายนะพีเตอร์โคเวก็บอกว่าหายโควิดกลับมาเมื่อวันศุกร์แล้ว ผลตรวจกลับมาเป็นลบแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องมารอดูว่าภายในระ,ระยะเวลาแค่วันเดียวเนี่ยวันเสาร์ได้ซ้อมเนี่ยเขาจะพร้อมลงเล่นสําหรับเกมวันอาทิตย์หรือไม่อันนี้คือเรื่องของร่างกายแล้วแหละว่าว่ามาติดจะฟิตพร้อมหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้ยังไม่พอครับนะนะักข่าวก็ถามหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดาวรุ่งการให้โอกาสดาวรุ่งเป็นไงบ้างนะอย่างแรกเลยเลยตันคาร์กสันนะครับที่กลับมาจากการยืมตัวกับแบ็กเบิร์ล่าสุดเลยเนี่ย ปีเตอร์คาวเอกก็บอกว่าพร้อมนะพร้อมให้เป็นตัวเลือกส่วนดาวรุ่ง U23 คนอื่นๆน,นะครับแล้วก็รวมไปถึง U18 ด้วยซึ่งพวกนี้ก็น่าจะมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยเขาบอกว่าเราจะพยายามทําให้นักเตะพวกนี้ไม่รู้สึกตื่นตระหนกจนเกินไปให้พวกเขามีความมั่นใจมากกว่าเราจะพยายามหาส่วนผสมที่ลงตัวนะระหว่างตัวที่มีประสบการณ์มีความเป็นผู้นํากับเหล่าดาวรุ่งให้ลงเล่นกันแล้วเป็นทีมที่มันสมดุลแล้วก็สามารถที่จะ ชนะมีลุ้นที่จะชนะชูสบิลลีในเกมนี้ได้นะครับส่วนเรื่องตลาดซื้อขายนะฮะอ่ะปีเตอร์คาวเวียรแกก็พูดไว้เหมือนกันนะครับถูกนักข่าวถามว่ามกราคมนี้อ่จะมีโอกาสบ้างไหมที่จะลงตลาดนะครับปีเตอร์คาวเวียแกก็ตอบนะครับว่าการเสริมทัพเนี่ยเป็นการตัดสินใจในแบบระยะยาวทีมเราเนี่ยจะซื้อจะซื้อใครอะไรยังไงก็ตามมันเป็นการวางแผนระยะยาวแต่ตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนเราต้องรับมือผู้เล่นไปเล่นแอฟริกาครับเอเอเนชันสคนมีผู้เล่นติดโควิดบ้างซึ่งถามว่าเรารู้ไหมว่าจะมีใครไปเล่นแอฟริกาครับเอเนชันมีแล้วก็อาจจะมีใครเสี่ยงติดโควิดอยู่เรื่อยๆเรารู้อยู่แล้วเรารู้สถานการณ์มาหลายเดือนแล้วด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในตลาดเดือนนี้แน่นอนมันจะเป็นการตัดสินใจของสโมสรและถ้าเป็นเช่นนั้น เราทุกคนต้องมาหาลือกันหมายถึงว่าพวกทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายรวมไปถึงเหล่าโค้ชเนี่ยถ้าเกิดมันจําเป็นต้องซื้อจริงๆอาจจะเฉพาะกิจหรืออะไรก็ตามคือเขาไม่ได้บอกนะแต่แบบคาว่าอาจจะซื้อจริงๆมันต้องมาหาลือกันนะครับดังนั้นในมุมของพีเตอร์เคเวตเองเขาก็ไม่ได้พูดถึงขั้นราปิดโอกาสนะแต่เหมือนเขาก็พูดแบบกลางๆอะว่าอาจจะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ ในค่ําคืนนี้นะครับดีดิเซนฟิวเขาก็เหมือนกับทําบทวิเคราะห์ของเขาไว้ว่าแบบมี24คนแบ่งเป็น3เซตก็คือ1พวกชุดใหญ่อ่าเฟิร์สทีมก็อาจจะเป็นพวกมาติบอาริซงโรเบิร์โตฟิมิโนฟานไดฟาร์บิโยเคอร์ติโจนแอนดี้โรเบสันมอร์ตันอะไรพวกเนี้ยนะครับที่พวกเนี้ยอาจจะมีลุ้นลงเล่นแล้วก็ดาวรุ่งครับจากยู23เนี่ยคนที่น่าให้หน่าจับตามองก็จะมีพวกเลตตังค์าสซันกูเรติโอนอริส นะครัอนเนอร์แบลลี่โอเวนเบ็กแม็กวูดแมนนะครับดิซอนอาบอนเนอร์นะชาเลลคอนซาเคธกอรดอนพวกนี้ก็คือ,อยูยิบสามที่มีลุ้นลงเล่นแต่พวกยูสิบแปดนะครับที่ต่ำลงมาอีกอีกรุ่นหนึ่งที่อาจจะได้รุ่นมีชื่อติดทีมไปด้วยนั่นะก็คือคนในภาพนี้ครับคนนี้คือร้อนแรงสุดๆครับนะบก็คือโอกลีคอนโนเนียนะฮะแล้วก็จะมีพวกที่หลายๆคนเชียร์อย่างพวกอ่ มาทเธอุสมูซิลอฟสกี้ฮาวีเดวีอะไรพวกนี้นะครับก็พวกนี้น่าจะรุ้นมีชื่อเหมือนกันนะครับก็แบ่งเป็นเซตเนี่นอยู่ที่ว่าปีเตอร์คเวียจะจ,จัดผสมแบบไหนลงแต่ว่าผมจะพูดถึง U18 แล้วกันเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ตามซึ่งผมถามว่าผมได้ดูไหมก็ไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าเ,าเห็นผลมาบ้างตามผลตามคนที่ฟอร์มดีบ้างดูว่าใครยิงได้บ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยริฟูถ้า u ู8ินะรังอันดับ2ของตารางแล้วก็ ดาวซันโวของลีกเลยนะลีกยนะูสเนี่ยคือเจ้าหนูโอคอนเนียตะแยที่เปิดรูปให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้คือดาวของ U18 เลยนะไม่ใช่มนะูเซลอฟสกี้นะปีหลายๆคนนะ่ะติดภาพมูเซลอฟสกี้ว่าปีที่แล้วเล่นโหดใช่ไหมแต่ปีนี้มูเซลอฟสกี้ดูเหมือนฟอร์มดรอปไปเยอะคนที่แบบพุ่งขึ้นมาคือคอนเนียยิงไป15ประตูแล้วครับในปีนี้เป็นดาวซันโวของ U18 ในลีกเลยฮะโอ้โหยิง18ลูกเป็นอันดับหนึ่งะฮะอ้าสิลูกขออภยัยโหดมากก็ดูอาจจะมีชื่อเป็นสำรองก็ได้นะทีนี้เนี่ยมาดูการจัดทัพกันหน่อยนะครับจากเว็บไซต์ทีบูนา่าเขาก็ให้ให้มา2แบบเขาคาดนะอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นชุดผสมระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับดาวรุ่งก็ถ้าดูจากตามนี้ก็จะมีตัวดาวรุ่งแค่ บบดาวรุ่งที่ขาดประสบการณ์ก็จะมีแค่มอร์ตันที่ได้ลงเล่นไปแค่แบบปีนี้เพิ่งได้ลงเล่นในเกมรีคารไป3-4นัดเนี่ยแล้วก็คอนเนอร์แบลลี่ที่ก็ได้ลงหยอดหยอดองกมาบ้างที่เหลือก็จะเป็นแบบตัวประสบการณ์ครเคเลอร์มาติบโกเมซซิมิการ์ดมิวเนอร์ออคเลตเชอร์เบนเนโกวิลเลียมมินามิโนโชตาอันนี้จะเป็นแบบกึ่งกงไปทางซีเนียร์เยอะกว่าแต่ถ้าจัดแบบให้ดาวรุ่งเยอะกว่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะก็อาจจะมีไอเจนูแบนที่เคยได้ลงเล่น มีคักสันที่กลับมาจากการยืมตัวนะอาจจะมีโกนาเต้มีโกเมสโอเวนเบคเ,เล่นเลยอาจจะเป็นแบบดาวรุ่งเยอะกว่าซึ่งเราก็ยังไม่รู้เราดาวทางยากพอสมควรว่าทีมมันจะออกมาแบบไหนนะคืนนี้เอาเป็นว่ารอดูแต่ทีนี้เนี่ยมันมีข่าวลือในโลกออนไลน์ครับว่าสถานการณ์ที่ตัวเราติดโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ดูสารประตูติดกันเกือบหมดเลยนะ อาริซงเบเกอร์อารีเดียนเคเลเฮอร์ติดโควิดหมดเลยคืออันนี้คือข่าวลือนะที่ว่าติดหมดเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้ที่ติดแน่ๆมันมีแค่คนเดียวที่เราที่เราทราบชื่อก็คืออาริซงเบเกอร์แต่ต่อให้อาริซงเบเกอร์หายกลับมาเนี่ยเชื่อว่าทีมงานไม่น่าจะให้อาริซงลงเล่นในเกมบอลถ้วยแบบนี้นับถัดไปสมมุติถ้าเคเลเฮอร์ยังติดโควิดไปด้วยแต่เขาไม่เปิดเผยชื่ออารีเดียนก็ติดโควิดแต่ไม่เปิดเผยชื่อ รวมไปถึงอาจจะเป็นปีตาูก้าด้วยที่ติดโควิดอยู่แล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อดังนั้นเขาก็เลยคาดกันว่าวันนี้คาริอุสครับมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเจอกับชูสบิลลี่และถ้าสมมุติข่าวลือนี้เป็นจริงคาริอุสได้ออกสตาร์ทจริงนี่จะเป็นการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกนะับตั้งแต่ที่เขาได้ลงเป็นตัวจริงเมื่อปี2018นัดจริงจําได้ไหมนัดจริงที่กุงเคียบที่เราแพ้ในอัลมาดิดนั่นแหละ แล้วก็ที่เขาเป็นคอนแทชชันเขาทำพลาดพลาดแล้วก็มีส่วนที่ทำให้เราแพ้ด้วยเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ถูกขายในซัมเมอร์ถัดมาแล้วก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงให้เราอีกเลยนี่คือครั้งแรกโอ้โหในรอบกี่ปี2 0 1พ2 0 3 4ปี่ปีอะนะครับก็รอดูว่าจะจริงหรือไม่จริงอีกหนึ่งข่าวลือที่เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์นะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายของเตียโก้คันธรา คือเราทราบกันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งก่อนที่คอฟจะตรวจพบโควิดเนี่ยคอฟให้สัมภาษณ์อัปเดตว่าคือตีอาโก้ Go เนี่ยหายโควิดกลับมาใช่ไหมพอหายโควิดกลับมาปุ๊บซ้อมได้สองวันอ้าวเจ็บแล้วตอนแรกนึกว่าเจ็บแค่นิดเดียวพอพอมีการตรวจแล้วกลายเป็นว่าเจ็บเป็นการเจ็บบริเวณสะโพกครับที่บริเวณฮิปหรือว่าสะโพกนั่นแหละ ซึ่งข่าวลือในโลกออนไลน์ตอนนี้มันสะแพร่สะพัดอยู่เหมือนกันว่าเตียโก้อาจจะต้องพักไปอีก2เดือนนะครับกว่าเลยไปจนถึงเดือน <c oughs> ขออภัยมันจามลนะ้ว <c oughs> ไปจนถึงเดือนมีนาคมหรือบางคนบอกว่าไม่แน่ถ้าร้ายแรงกว่านั้นอาจจะพักจนแบบจนจบซีซั่นนี้ก็คือซีซั่นนี้ไม่น่าจะกลับมาเล่นได้แล้วซึ่งนี่คือสถานการณ์ที่ ค่อนข้างน่ากังวลสําหรับผู้เล่นคนนี้แล้วก็เราทุกคนรู้กันดีว่าทิอโก้นะครับเขาบอกว่า o b v i o u s quality อ่ะก็คือเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแบบแน่นอนเป็นนักเตะที่มีแบบคุณภาพฝีเท้าระดับสูงแต่เขาเนี่ยเหมือนทํามาจากเข้าเกียบกุ้งเออเข้าใจแบบเทียบนะเนี่ยสเปียนสเวียนคอฟเนี่ยเขาโพสเนี่ยเก่งแต่ร่างกายอย่างก็ทํามาจากเข้าเกียบกุ้งเจ็บบ่อยมาก ในเวลานี้ทีมต้องการเขามากๆแต่ว่าเขาเจ็บอยู่คือสเปียรอนคอเนี่ยถามว่าเป็นทวิตเตอร์เจ้าดังไหมดังครเพราะว่าสเปียรอนคอเป็นชื่อ,เป,อเป็นชื่อของกลุ่มแฟนบอลเลยนะกลุ่มแฟนบอลเดอะคอปเอ็นอะนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มแฟนบอลพันแท้กลุ่มหนึ่งเลยเหมือนกันแล้วก็มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์เนี่ยกว่า1น0 0 0 0กว่า1น0 0 0แคนเลยนะฮะซึ่งเขาก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้ว่าเขากังวลว่าไอ้ข่าวลืออาจจะ จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามันทําให้หน้ากังวลเหมือนกันทีนี้ผมต้องย้ำเพื่อนๆน,นะครับว่าเตียโก้คันธราเนี่ยครอปพูดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแค่บอกว่าเจ็บสะโพกซึ่งต้องใช้เวลาพักฟื้นต่อแต่ณตอนนี้บิทาคร์เวียดอะที่สัมภาษณ์เมื่อวานยังไม่ได้พูดอะไรถึงเตียโก้ตังนั้นผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอในครั้งต่อๆไปที่เดี๋ยวครอปกลับมาให้สัมภาษณ์อีกทีนึ่งน่าจะมีนักข่าวถามถึงเรื่องเตียโก้ว่าพักเท่าไหร่อะไรไงซึ่งตอนนี้มันยังเป็นปริศนามาากๆครับว่ สรุปว่าเขาหนักหรือเขาเบาเจ็บอะไร,เร,เ,รเราตอบไม่ได้จริงๆครับนะแมคือปีนี้กาลังพอช่วงนี้กาลังเล่นดีเล่นดีทุกครั้งเนี่ยเซียโก้มกจะต้องมีเหตุติดโควิดบ้างเจ็บบ้างคือมันไม่ต่อเนื่องครับแล้วพอหายกลับมาก็ต้องมาเรียกความฟิตก็ต้องมาแบบมีช่วงที่เล่นไม่ดีอีกอะไรแบบนี้อ่ะมากันสู่ช่วงสีสันของแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับ ยากแก้ปวดเมือ่อยตากระเบนเน็บแล้วก็ยาทาตาจอมทองแก้กดรอยย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าจะสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับนะก็มีทั้งชนิดน้ําชนิดเม็ดนะครับสามารถหามาทานกันได้สําหรับคนที่ปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับรวมไปถึงรถยนต์ซูซูกิเซลาริโอนะครับอันนี้เป็นคอมแพคคาร์ที่ครบเครื่องมากๆประหยัดน้ามันขับขี่สนุกคล่องตัวนะครับ ประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นราคาเริ่มต้นแค่สา800,0บาทแล้วก็พอร์ตเริ่มต้นที่1 9 9 9บาทนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ไปดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้ด้วยมีข่าวจากนักข่าวสายหงแดงนะครับ New Jones นะครับแห่งเว็บไซต์ go.com นะครับก็เป็นสายวงในคนหนึ่งเขาออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Redman TV นะครับว่าเจมส์มิลเนอร์เนี่ยถูกคาดการณ์ว่า ไม่น่าที่จะได้สัญญาใหม่กับสโมสรเรียบูและน่าจะถูกปล่อยเป็นฟรีเอเนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้คำถามต่อมาถามว่าแล้วเจมิลเนอร์จะแขวนสัตว์เลยไหมมันเหมือนมีข่าวลือนะว่าเอเจมิลเนอร์อาจจะแขวนสัตว์แล้วมาเป็นโค้ชเรียบูหรือเปล่าแต่นิวโจนบอกว่าในเบื้องต้นตัวของเจมิลเนอร์เนี่ยยังไม่คิดที่จะเลิกเล่นถ้าเกิดหมดสัญญากับเรียบูก็น่าจะไปหาทีมอื่นเล่นอีก,ส,กสักระยะหนึ่งคอองือยังอยากเล่นต่ออีกสักนิดหนึ่งสั้นๆก็ได้ คือนะเจ้าตัว,ตวยังยังมีไฟในการที่จะเล่นเป็นนักฟุตบอลนะครับก็น่าจะถ้าเป็นไปตามนี้สมมุติถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆก็คือยากย,าย้ายฟีอเย่นหลังจบซีซั่นแล้วก็คงไปหาทีมอะไรเล่นอีกสั้นๆอีกักน,นึนงเนาะประมาณนั้นฮะทีนี้มาดูบทความครับสำคัญเลยครับเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าทําไมเจคินคอปไม่ชอบซื้อในเดือนมกราคมและในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ครอปน่าจะลงตลาดแน่แ,นแต่เอฟจก็ควรที่จะต้องนุนหลังครอปอย่างเต็มที่นี่คือบทความของเอียนดรอยนะครับหัวหน้านักข่าวของ Echo ริอปูเอ็กโคนะฮะเอียนดรอยแกเขียนบทความไว้ดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวผมผมแปลไว้แล้วผมจะสรุปให้ฟังนะครับเอียนดรอยบอกว่าครอปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบครับไม่ชอบที่จะลลงตลาดมกราคมสักเท่าไหร่ แล้วมีหลักฐานอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อปี2016ธันวาคมปี2016เนี่ยจเจนคอเคยพูดเอาไว้ว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบลงตลาดและเขาทําแบบนั้นมาตลอดจเจนคอบอกไว้ว่าเราต้องการการที่เราจะดึงใครมาสักคนเนี่ยเราต้องการผู้เล่นที่พร้อมที่จะเข้ามาพัฒนาร่วมไปกับทีมเติบโตร่วมไปกับทีมดังนั้นเนี่ยตลาดหน้าหนาวจึงไม่เหมาะแก่การที่จะทําแบบนั้นได้ ตลาดมักกะลาเนี่ยทำยากเพราะว่า,าและบางครั้งการซื้อในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดเหตุดต่วนเหตุร้ายใครเจ็บแบบรุนแรงจริงๆแต่และทีมคุณพอที่จะส่งคนลงเล่นได้แบบมันไม่ได้ร้ายขนาดนั้นไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยเรารอที่จะซื้อในช่วงสัม,มอร์มากกว่าครับเคยพูดอย่างนี้และครับยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเรากําลังมองหาผู้เล่นที่ดีสักคนหนึ่งที่เก่งๆที่ดีสักคนหนึ่ง แน่นอนผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะอยู่กับสโมสรที่ดีส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่กับทีมล่างๆจะอยู่กับทีมบนๆทีมทีมที่ดีอะ่ะและถ้าสโมสรเหล่านี้ไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ร้อนเงินไม่ได้คิดอยากจะขายมก,กราคมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปซื้อมาได้ในเดือนมก,กรานั่นคือเหตุผลครับที่ครอปส่วนใหญ่แผนอะไรต่างๆนานาก็ตามจะซื้อให้จบในช่วงซัมเมอร์นะตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ย นะยนดอยขุดไปดูว่าเราซื้อใครบ้างน้อยมาก5ปีเรามีซื้อฟันไดโอเคแต่นั่นคือเงินจากกูตินโยและจริงๆฟันไดเนี่ยเราต้องซื้อซัมเมอร์แต่พอเอิร์ดเราไปโดนซาร์ฟฮมตันจับได้ซาร์ฟฮมตันก็เลยบบทําท่าว่าจะฟ้องเราทําให้เราต้องขอโทษซาร์ฟฮมตันแล้วเราก็ซื้อไม่ได้ซัมเมอร์แต่มันซื้ออีกทีหนึ่งมกราลามันเป็นแบบนั้นมินามิโนะมาโกกูย์คาเมลกาบาร่าแล้วก็มีการยืมตัวซซเว่นคอเกอร์ เนี่ยหลักๆมีเท่านี้แล้วก็โอซานคาบักกับเบนเดวิสเนี่ยนั่นคือการซื้อแบบอันนี้คือเคสเคสด่วนเคสร้ายกองหลังเจ็บไม่เหลือเลยอันนั้นแบบไม่เหลือใช้เลยก็เลยต้องซื้อก็เลยต้องแบบยืมตัวมาแค่เฉพาะกิจได้เห็นไหมมันไม่ใช่ตลาดหลักๆที่จะไปซื้อตัวเป้งๆ,ต,ๆตัวใหญ่ๆสำหรับมักกะลาที่ผ่านมา5ปีเราเห็นเลยว่าเราไม่ทําอยู่แล้วแล้วก็ขายขายออกเนี่ยก็มีน้อยมีเตียโก้อรลอรี่มีคาเมรอนราแกน มีเดลโดมินิกโซลันกี้แล้วก็มีกูตินโยที่ขายมักกะลาเพราะว่านักเตะอยากย้ายแบบขอมันขึ้นบัญชีย้ายนะครับแล้วก็ไปซื้อฟันไดใช่ไหมอ่ะทีนี้เนี่ยอยินดี้บอกว่ามักกะลาคมเนี่ยเราพอคาดเดากันได้ว่าขาซื้อสมสรไม่น่าที่จะซื้อได้ไอ้พวกเป้าหมายจริงๆเป้าหมายที่เราชอบจริงๆไม่น่าจะซื้อได้นักเตะไม่น่าจะพร้อมย้ายกันก็คงต้องรอซัมเมอร์แล้วก็ขาขายเนี่ยลุ้น3คนนทฟิลิป ดิบ็อกโอริกี้แล้วก็เนโกวิลเลียมดูซิว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมสามคนนี้แต่ที่แน่ๆคือซัมเมอร์หน้ามีงานที่รออยู่โมเมดซาร่าซาดิโอมาเน่โรเบรโตฟิมิโนนาบีเกตตาออกเลปเชมเบรนห้าคนนี้ถ้าเกิดต่อสัญญาไม่ได้สักคนเลยสมมตินะห้าคนนี้ในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้จะเหลือสัญญาแค่คนละปีขณะที่เจมิวเนอร์จะหมดสัญญาแล้วไม่น่าจะได้ต่อสัญญาดังนั้น คิดกันตัวเลขกลมๆมี6คนที่อนาคตไม่แน่นอนนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ามีคนย้ายออกไปจากใน6คนนี้ซึ่งน่าจะมียังต่ำครึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะต้องมีการสล็อตมันก็จะว่างแล้วก็ต้องมีการเสริมทับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนหนึ่งแน่นอนอาจจะถูกเติมเต็มด้วยอะคาเดมี่ด้วยนักเตะจากอะคาเดมี่ที่ดันขึ้นมาบ้างดาลงดาลุกบางคนถูกดัน,ดนขึ้นมาบ้างทดแทนในสล็อตของ,ขงกลุ่มกําลังสํารองอะไรแบบนี้บ้างแต่แน่นอน งานหลักของจูเลียนวอร์ดนะที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ใน,นกรารกีฬาแทนไเคิลเอ็ดเวิร์ดในช่วงซัมเมอร์เขามีงานในตลาดแน่ๆที่จะต้องเสริมทัพทีนี้ขึ้นอยู่กับแฟนเบสปอตกรุ๊ปหรือว่า f อฟแล้วว่าจะหนุนหลังครอปขนาดไหนซึ่งในมุมมองของผู้เขียนอย่างเอ็นดอยเนี่ยเขาบอกว่าควรต้องหนุนหลังครอปให้เต็มที่นะซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยอ่าเข้าใจว่ามีปัญหาเรื่องการเงิน เพราะว่าซัมเมอร์ที่แล้วมันคือช่วงร้อยต่อจากการที่ไม่มีแฟนบอลเข้าสนามแล้วรายได้หายเข้าใจดังนั้นงานหลักของซัมเมอร์ที่แล้วคือการต่อสัญญาแกนหลักของทีมซึ่งต่อไป 5, ้าหคนแล,แล้วแล้วก็มีซื้อโกนาเต้ม,มาคนเดียวซัมเมอร์นี้คุณคุณไม่ต้องมาต่อแกนหลักนะถ้าคุณต่อใครไม่ได้มันคือการถ่ายเลือดใหม่นะซึ่งเราเดากันได้เลยว่า f H g แล้วก็รวมไปถึงทีมงานซื้อขาย น่าจะมีแผนรองรับไว้แล้วว่าซัมเมอร์นี้จะต้องมีการถ่ายเลือดสิ่งที่เอยนดอยหวังว่าก็คือขอให้หนุนหลังครอปเต็มที่เอาคนที่ใช่เอาคนที่ครอบอยากได้เข้ามานะครับนั่นก็คือบทความตัวนี้ที่เอียนดอยเขียนถึงนะฮะผมก็สรุปให้ฟังประมาณนี้มาดูกันที่สีชาแนนิงอันนึงครับลุยด,ดิอาร์นะครับก็มีข่าวจากสื่อโปตุเกตครับอย่างเอโบลานะครับเอโบลาเ่ยก็บอกว่า โหดีลนี่มีความเป็นไปได้เลยนะกําลังมีความเป็นไปได้ที่กําลังจะเกิดขึ้นลิ์พูเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเงินยื่นก็เสนอเป็น70ล้านยูโรบวกกับออปชันเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรเพื่อจ่ายค่าฉีกสัญญานะคือค่าฉีกสัญญาเนี่ยมันแปใช่ไหมแต่จะขอต่อรองเป็นจ่าย70แล้วบวกอีก10นี่คือสื่อสื่อในประเทศโปรตุเกสเขาบอกแบบนี้เนาะ ซึ่งมันขัดหมดเลยฮะมันขัดกับสิ่งที่สายหงเราบอกมาว่าค่าตัว70ลร้านเนี่ย80ล้านเนี่ยลิอร์พูไม่ซื้ออยู่แล้วมันแพงเกินไปนะแล้วก็อย่างพวกโรมาโนโรมาโนก็บอกว่าไม่น่าจะซื้อดัองนั้นอันนี้มันค่อนข้างขัดครับสิ่งที่สื่อปรุเกสรายงานนะก็ต้องฟังหูไว้หูฮะสื่อบรุเกสนี่หลายครั้งละเล่นเล่นเล่นข่าวเราอย่างตอนซัมเมอร์จำได้ไหมบอกว่าจะได้โอตาวิอโอตาวิอสุดท้ายไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะสื่อปรรเกสนี่อันตรายมากเชื่อยากมาก ทิ้งท้ายมาดูกันที่มาดูกันที่เจมี่คาร์ักเกอร์กันบ้างครับเขาก็ทำเซสชั่นในทวิตเตอร์ของเขา Q&A ใครอยากถามอะไรเดี๋ยวเขาจะเข้าไปไปนั่งตอบก็มีคนถามอันหนึ่งครับว่าเจมี่คาร์ักเกอร์นะผู้เล่นคนใดหรือว่าตำแหน่งไหนที่ลิปูควรซื้อในตลาดรอบนี้ In this window ก็คือจริงๆเขาใช้คำว,ว่าตลาดรอบนี้ก็คือมักกะลานะแต่คาร์เกอร์เนี่ยก็ตอบว่าจูดเบลลิงแฮม แล้วก็แต่น่าจะเป็นซัมเมอร์นะถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้เขาบอกว่าอยากได้จู๊ดเบลิงแฮมแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมกราถ้าได้เนี่ยถ้าได้จู๊ดเบลิงแฮมในซัมเมอร์หน้าเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่เขาเขาจะแบบสุดยอดสบายตัวแบบจะเฮมากๆอ่ะคือคาราเกอร์ชอบอ่ะคาราเกอร์ชอบจู๊ดเบลิงแฮมนะฮะไฟฟอร์มีเนี่ยน่าจะแปลว่าแบบดีสําหรับตัวเขาใช่ไหมใครใครที่เก่งภาษาอังกฤษบอกหน่อยว่าไฟฟอร์มีมันแปลว่าอะไรผมคิดว่ามันน่าจะแปลว่า ดีสําหรับตัวเขามากๆอ่ะถ้าเกิดลิเวอร์พูลได้จูต์เบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นะครับอันนี้คาร์ลเกอร์ก็แสดงว่าคาร์ลเกอร์ชอบจูต์เบลลิงแฮมมากเลยนะอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่งตางๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เดี๋ยวหลังจบเกมนัดนะครับไลฟ์สดเจอกันหลังจบเกมเอฟเฟคับเจอกับชูบูรี่เจอกันในช่องผมนี่แหละไลฟ์สดพูดคุยกันวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ